ดีครับมาเป็นผู้ดีอันนี้ลามักอันไหนเขาเลือกเอาอันนี้ลายอันนี้นี่เอ็ดโอ้ดะปันทั้งหลายเพียต้มสุกต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วนี่สูตรเด็ดเด้อพี่น้องครับสูตรนี้แซ่บเลยครับพี่โคดูแลลูกสาวนี่ช่วงเพิ่นบ่สบายโดนบ่ประมาณปีนึงเต็มๆครับขึ้นโรงพยาบาลนี่ให้ว่าปันว่าบ้านเจ้าของพี่โคใส่วิธีคิดจังได๋ให้เฮาสู้อยู่ตลอดถ้าเฮายอมแพ้ลูกกับเมียเฮาสิอยู่จังได๋ลูกเพื่อลูกสู้เพื่อเมียนะครับอันนี้ของโปรดเลยนะเพราะมันของมัดขออนุญาตซิมนะครับเด้อซิมได้ซิมนะซิมโอ้ซิมอำเภอยังกว่าแม่นี่พยัคฆ์ค่ะคุณพยัคฆ์กับพุ่มเนาะค่ะเป็นตาแซ่บเนาะครับเนาะสวัสดีครับป้าเป็นตาแซ่บพี่น้องเอาแม่ครับเนี่ยเกี่ยวบ้างด้วยให้เดินทางปลอดภัยเด้อแม่เด้อวันนี้ครับผู้ชมครับเรามาที่สารคามนะครับจะเดินทางมาที่บ้านของพี่โก้อีสานพาแดกนะครับนักกินที่กำลังโด่งดังของพี่น้องเฮาชาวอีสานครับหลังจากที่พี่อิดโป่งลางเนี่ยโอ้โหพาพี่โก้ไปตามหาฝันไปเจอหลายคนเลยแล้ววันนี้พี่น้องๆ FC ก็เลยบอกว่าพี่อิดอยากจะให้พี่อิดมาเยี่ยมเยือนบ้านพี่โก้อีสานพาแดกหน่อยนะครับเป็นยังไงพี่โก้ก็เลยให้พี่กัดมาแล้วครับอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปหาพี่โก้ที่บ้านนะครับไปเยี่ยมไปเยือนหน่อยว่าพี่โก้เป็นอยู่ยังไงแล้วก็เป็นยังไงตอนนี้ช่องไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทำช่องเป็นยังไงนะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่อยากจะทำช่องนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอยากพาไปดูว่าพี่โก้เป็นยังไงนะครับไปกินข้าวบ้านพี่โก้ครับพี่น้องไปห่อนๆนะครับนี่จักซองอ่ะพี่โก้จะโก้ไปกินข้ามละอันได้หนิห่อนโอ้นี่แหละพี่น้องคนบ้านเฮาอันนี้เขาเรียกให้ทีมงานได้ลองท้องก่อนน้องเต้ยน้องโชคโอ้ผู้สาวไปพี่น้องไปพ่อกันบ้านนี้ยังก็หนองอีเข็ม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 ตั้งให้ตรงหน้าบรรยากาศน้องเนาะโอ้พอใหญ่เพิ่งกำลังเฮ็ดอันนี้เลยตาเข่าบอกล้างใดละอาจารย์เดี๋ยวถามน้องเนาะถามรถไถนี่จอดโอ้โหพระแดงบ้านพี่โก้บ้านพี่โก้อยู่ไหนฮะโก้ไปทางนี้ไปนี่คนกินเข้ามาเนี่ยโอเคครับไปบ้านหลังแรกเลยหลังแรกเลยครับคุณครับโอ้ได้โลกร่ามเดี๋ยวะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเฮานะครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังล่ะอันยายมีลูกสาวบ่บ่เดี๋ยวแม่บ้านพ่อยายโก้อยู่ไสบ้านทั้งโก้ยังสั่นทั้งโก้ชื่อโก้จีแม่นครับแม่โก้ไหมโก้ใช่ไหมผมไปเลี้ยวขวาไฟเขียวก็เลี้ยวซ้ายไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายไฟเหลืองอยู่ตรงกลางก็เลี้ยวซ้ายอายุเท่าไหร่คือแข็งแรงเถอะ80แล้วแน่ป้าเอาอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ80ปีเลยพี่น้องใช่ละบาทโอ้ป้าละเด้อบาทนี่แม่นบ่ล่ะนี่บ่หินแง่เลยดินี่ถามไม่ใช่นี่นี่เดี๋ยวผมถามสวัสดีครับแม่ครับอย่างน้อนี่เอามาฝากดีๆเอาแหนมนี่โอ้ยครับพอดีซื้อมาอันละ10เอา11บาทพ่อแม่อันละ11อันนั้นจอบเธออันละ11ครับไม่อย่างไรไม่อย่างไรแหนมครับเอามาขาย3อันกับ33ครับ30เออ30บ่ได้บ่เอา30กับ30ครับเอาพอทุนน่ะละโอ้ขายของให้ล่ะพี่น้องเอ้ยขายของบ้านโก้อยู่ไสแม่บ้านทางโอ้ทางนี้บ่แม่โอ้ยเว้าหยอกก็ซื้อเอามาให้ไปสิมาขายของหลังได้แม่นี่นี่ทางเดียวไปนี่เดี๋ยวขอไปหันเดียวไปช่วยหน่อยหมากัดบ่แม่นี่บ่ครับครับสวัสดีครับป่ะกูเสร็จละหุ้นบ่โอ้ยหุ้นอะหุ้นอะอย่าเฮาเด้อจับสร้อยจูเบิดเด้อ
เสนออุซายโอ้ยสวัสดีครับมาเป็นพี่น้องมาขอขอทั้งในบัดนี้เดี๋ยวพี่แล้วตัวนี้โอ้ยอันนี้มาฝากใส่ละอีหลาก็แม่อยู่ใส่ละติดไม่โอ้ยอีหลาสวัสดีครับเอื้อยสวัสดีครับครับลูกสาวครับเอานั่นมาฝากเอากล้องออกครับอันนี้เอามาฝากเอื้อยเด้อนี่โอ้ลุงยิดเอื้อยมาของมาฝากหลาอีหลาคุณเล่นหลายครับอันนี้อีหลามักอันไหนเขาเลือกเอาครับว่าจะกับเป็นบอกฝากน้องฝากน้องน้ำเด้อนี่มีหลายอันนี่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 ข้างในมีเสือน้ำมีเสือเสือเอาไปพวกนี้อะไรอันนี้น้ำอันนี้แนวระบายสองระบายสีตุ๊กตาอีหลามักอันใดเลือกเอาเด้ออันใดบ่มักอ่ะฝากพี่น้องเด้อหลาเด้อผู้คุณหมวกคริสต์มาสพร้อมเมอรี่คริสต์มาสซื้อมาวันเอาเอาโอ้อยู่ด้วยกันหลายคนบ่ครับนี่อันสวัสดีลุงครับอันนี้ลุงอันนั้นป้าบ่ครับป้าโอ้ยครับครับครับมายามมายามมายามนี่คืออ๋อคนมายามด้วยกันดิโอ้ยนี่คือบ้านแฟนพี่โก้เนาะบ้านเมียครับบ่แม่นบ้านแฟนบ่บ้านเมียบ้านเมียบ้านเมียบ่แม่นบ้านแฟนบ่แม่นบ้านภรรยาบ้านแฟนครับตีซะบ่คือโหบรรยากาศโอ้ยดีใจดีใจหลายครับมาลองเบิ่งแม่คุณยามบรรยากาศมั้ยพี่น้องบรรยากาศนั้นรอบบ้านก็ประมาณนี้แหละครับโอ้นี่บ่พักปลูกกินเองตัวนี้พักปลูกกินเองครับประกาศดอกครับประกาศดอกเนาะโอ้อันนี้พักคณะอันนี้ไม่เถาครับไม่เถาสวัสดีครับโอ้นี่บ่ไม่เถาผู้มันปลูกพักเป็นใครคือปลูกงามใช่มั้ยครับอันนี้คือถ้าคนภาคกลางไม่เห็นเขาเอิ้นว่าสั้นเหล่าได้พี่น้องเหล่าเขาเวลาพี่โก้ไปกรุงเทพเนาะไปต่างจังหวัดไปนั่นไปนี่นี่พี่โก้ก็ต้องออกคลิปลงคลิปทุกมื้อนะครับผมเฮาก็อาศัยเวลาที่เฮาช่วงร่างกายเฮาอยากเฮาหิวพอดีเฮาก็หาวัตถุดิบเอาแบบง่ายๆก็ได้เอาได้ก็ได้ที่เฮาแบบว่าเฮามักเฮาชอบเฮ็ดแบบง่ายๆก็ได้บ่ต้องยากครับมีทั้งแจ๊ดมีหมอมีเครื่องปรุงประมาณนี้ก็ซื้อได้ครับแต่ว่าสําคัญคือผักครับรถคันนี้ครับรถคู่ใจพี่โก้ครับรถคันไปเห็นพี่โก้ครั้งแรกกับรถคันนี้แหละอุปกรณ์เวลาพี่โก้ไปก็นี่บ่ครับนี่เก้าอี้โต๊ะนี้เก้าอี้โต๊ะเวลาถ่ายคลิปก็โต๊ะนี้ครับนั่งถ่ายคลิปที่พี่น้องเห็นแล้วก็มีภาชนะในการใส่อาหารถาดครับแล้วก็ขาบ่ได้คือเตาแก๊สเนาะครับขาบ่ได้คือเตาแก๊สครับผมอยากให้พี่น้องเห็นว่าเวลาโก้อีสานผ่าแดกไม่ถ่ายทําคลิปนี่พี่โก้อีสานผ่าแดกกินหลายบัวครับมื้อปกติมื้อนี้คือเอาแบบธรรมดาเอาธรรมดาเนาะกินแบบธรรมดาธรรมดามื้อละเทื่อเนาะครับบ้านเพิ่นโอ้2สั่นเพิ่งๆปุ่นก็กะสั่นซึ่งนี่พิเศษหน่อยครับสั้นเทิงนี่สิเป็นสั้น2แม่นบ่สั้น2ครับอ๋อสั้นล่างนี่สิเป็นสั้น1ครับพวกต่อไปเสานึงนั่นแหละครับเหลือ3เสาฮะนี่ล่ากินนี่จานนี่จานข้าวบ่นี่เวลากินจานซ้ํานี่บ่จานดาวเทียมครับเอ้าบ่คือบ่แม่นจานข้าวเขาเอิ้นจานข้าวจานข้าวพุ่นน่ะเบิ่งอีหลาเพิ่นดีใจเพิ่นกําลังเลือกอันนั้นกับหมู่เบิ่งครับอีหลามักตัวใดเนาะให้หมู่นําก็ได้นี่อันนี้ระบายสีได้นี่นี่เสื้อคือมีพร้อมนี่ก็มีผู้นี่มีผู้ชอบตัวไหนชอบตัวไหนอันนี้มิกกี้เมาส์อันนั้นโดเรมอนนี่นี่โอ้เนาะอันนี้เสื้อว่าที่อ้ายได้ใส่เด้อครับขอบคุณหลายๆครับนะพี่โก้โอ้เนาะเอาดีๆมีแห้งนะครับมาเห็นแล้วนี่บ่คั่วผู้ชมมันนี่ครับนี่เวลาพี่โก้เราเดินทางไปแล้วสิมีแก๊สอันนี้เด้แก๊สอันใดนี่บ่ครับกับแก๊สกับหัวมันอันน้อยก็ได้อันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็มีแนวกินใบน้ําเหล่าได้ครับเนี่ยเกือบทุกคลิปเป็นต้มเลยโอ้นี่ต้มเป็นต้มลิ้นต้มลิ้นงัวกับเครื่องในหอมๆเลยพี่โก้นี่เริ่มต้นจากการเฮ็ดเองหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ยังเฮ็ดอยู่เฮ็ดเองครับตอนนี้จักปีแล้วเฮ็ดคลิปผมกับประมาณ2ปีครับ2ปีกว่าจะมีมื้อนี้เนาะครับผมเวลากินปลาหมึกกินใส่กินหยังนี่ซื้อมาจากร้านเลยหรือว่ามาต้มเองซื้อมาสดๆครับแล้วเฮาก็มาเฮ็ดเอาเองเฮ็ดวิธีการเฮาเองครับนะครับผู้ชมไม่ใช่ว่าง่ายๆไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บกินเลยบ่แม่นจังซั่นบ่แม่นครับเฮ็ดเองต้องใช้เวลาเตรียมมื้อนึงแบบหลายชั่วโมงนี่กว่าสิได้ทายแม่นบ่ครับก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเฮ็ดเป็นงานไปเลยให้มันเป็นงานเป็นกิจวัตรไปเลยครับผมมื้อนี้สิได้เห็นพี่โก้ประกอบอาหารเฮ็ดหยังกินเนาะเฮามื้อนี้ครับได้งัวมาลาบลาบสู่กินลาบงัวลาบงัวกันพี่น้องแขกไปไทยมาก็ต้องลาบงัวครับแม่นบ่ลาบงัวก้อยจุประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเพี้ยครับเพี้ยต้มไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เบิ่งครับเพี้ยเห็นบ่นี่เพี้ยชิมเลยบ่เนี่ยได้ๆๆน้อยๆเด้อหลายมันคืนงัวบ่โอ้ว้าวใช่หยังแน่นี่ใช่ใจ
คืออันดับแรกก็ต้องใส่ใจก่อนว่าเห็ดเพชรจังไหนมันแซ่บนะคือปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ถั่วพริกผงผักลงเรียบร้อยกินได้เลยเออแม่ง่วยดีครับเมียอยู่ของหลังครับเมียอยู่ของหลังอันนี้คือถาดที่อันนั้นเนาะถาดครับเมียอยู่ตั้งพี่ครับฝักอันนี้จะเป็นเสือโอ้ยคุณน่ะเสือห้องไงเอาแบบม้วนมาขึ้นเดี๋ยวแบบย่างกำลังฝักบัตรนี่แล้วครับฝักซอยดิได้ได้ครับได้ได้เอาเก้าอี้มาละเดี๋ยวมื้อนี้ให้พี่โก้ประกอบอาหารบ้านเฮานะครับเดี๋ยวเอามาในรถหลายอยู่ที่ไปฝากอันนี้น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับที่ใส่อยู่ร้านสเต็กในตับประจำสีเหลืองทองแซ่บแสบพี่น้องนะครับเข้มนัวบ่เข้มโดดแล้วก็บ่ใส่วัตถุกันเสียนะครับแล้วก็ผลิตจากปลาทะเลมักนานถึง12เดือนเลยพี่น้องแค่ยังมื้อเช้าต้มไข่ละเยาะใส่ไข่ให้ลูกกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บแซ่บนะครับใส่ข้าวเจ้าก็แซ่บแซ่บนะครับอันนี้นี่ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์อันนี้เข้าล้วนเลยเข้าล้วนเหนือเดี๋ยวผมเฮ็ดอันนี้ให้อ้ายลองเบิ่งตัวนี้นี่ไว้ใส่มักก็ได้นี่ครับมักตัวนี้ใช้ได้หมดล่ะใช้เลยครับใช้เลยเอาอันนี้ครับหอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเห็นป่ะครับใส่น้ำปลาร้อยจังหน่อยป่ะร้อยจังหน่อยครับพี่น้องครับนี่ๆเช็ดหน่อยกันนัวแล้วครับพี่น้องครับผมนี่บ้านเฮาเลยครับพี่น้องคันตื่นมาตีห้าคันได้ยินเสียงฟักลาดนี่แสดงว่ามันสิมีประเภทนี้แหละต้องมีบุญล่ะต้องมีบุญมีงานบุญงานหยังล่ะพี่โก้มาได้ภรรยาอยู่นี่หลายปีไปครับผมมาอยู่นี่ได้10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีบ่ครับมาทีแรกอ่ะภรรยาอันนี้คนดีเท่าใดครับจะบอกดังหลายคนเดียวหลายคนสงสัยว่าโก้พายแดกนี่กินขนาดนี้เนี่ยทำไมท้องแบบคือเอาอยู่น่ะนะครับกินผักเขามีตัวซอยอยู่ครับกินผักหลายๆนะมันอยู่ซอยในระบบร่างกายย่อยของเขาตัวนี้น้อยนึงครับเออมาเนื้อสันมันสีนุ่มๆเลยพี่น้องมันสีนุ่มประมาณนี้ครับอันนี้เอาไปใส่ซอยจุจุเนาะครับสีงามเลยนี่คุณนะบักแตงโมโอ้ยโอเวอร์แมนว่ะเด้แจวสักหน่อยนะแจวโชว์เด้เจ็ดเจ้าเนาะหลังจากที่ไปทั่วกรุงเทพน้ำกันหลายคลิปเป็นยังไงเป็นยังไงไปเจอหนงเชิญยิ้มไปเจอพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มไปเจอเน็ตเป็นยังไงกระแสตอบรับนี่พี่น้องคือเจ้าคือครับผมเห็นในคอมเมนต์มีแต่คนมาพี่โก้ไหมขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเป็นกำลังใจเบาโก้แต่ดีใจหลายที่ไอ้แล้วไปพาไปกินไปเที่ยวก็ถือว่าดีใจหลายครับว่าดีได้ไปความฝันที่เจ้าของคิดไว้ผมได้แล้วก็สารต่อให้โอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมน่ะดีใจแม่งสั้นผมก็ได้เขาเรียกว่าได้พาคนบ้านเฮาไปเปิดโตให้คนทั่วโลกได้เห็นเนาะว่าคนอีสานเฮาก็มีนักกินเด้มีแต่คนฮักพี่โก้นะผมก็เลยดีใจมากๆพี่โก้นี่มีพี่น้องบ่ครับมีอยู่ครับแต่ว่าอยู่คนละหม่องละพี่โก้เป็นคนมีคนเดียวครับพี่โก้แต่ว่าพ่อกับแม่ก็บ่ยั้งน่ะไปไปแล้วอ๋อครับเอาร้องน้ำปลาเพิ่งเด้อหน่อยเอาละพอเพิ่นปรุงมาแล้วน้ำปรุงครับครับดีดีสดอันนี้ดีครับอันนี้ดีป่ะอันนี้ก็ดีคือกันอันนี้ล่ะบ่รู้คือกันครับโอ้สูตรปรุงเพียนี่บ่บอกเลยเนาะสูตรไข่สูตรไข่เห็นป่ะสูตรไข่สูตรเผือกสูตรไข่สูตรเผือกสูตรมันโอ้ผักต้นคนตลกตัวนี้เนาะพริกนี่ก็ครัวเองนะครับครัวเองเพราะว่าเมียบ่ครัวให้แม่นครับอันนี้เจ้าสูตรพี่โก้นะครับเพียบปรุงมาแล้วเพียบปรุงเรียบร้อยแล้วใส่พริกข้าวคั่วไปกระนัวแล้วล่ะคักเลยล่ะข้าวคั่วข้าวคั่วเองคั่วเองเพราะว่าเมียบ่คั่วให้เมียบ่ว่างครับเพราะว่ามันถ้าน้องคั่วเองมันก็สิหอมนะหอมบ่คือกินบ่หอมบ่หอมแน่โอ้โคตรโอ้หอมเนี่ยว่าเจอเพียต้มพี่น้องโอ้ยเนาะอันนี้ผักได้บ่เนี่ยสิบ่ล่มซะบ่ผักมาใส่ลาบ่แม่นผักจังซี่ผักมาใส่ลาบโอ้บ่สิบอกให้ผมผักเนาะซอยหางต้นกันซอยทีมันก็สิจัดๆๆหน่อยกว่านี้นะอ๋อซอยทีดูซอยทีผมเพิ่นทีผมจังซี่เด้ครับคนละซอยคนละซอยคนละซอยอันซอยหางอ่ะโอ้จังหน่อยเบิ่งอยู่บ่สิว่าให้เอาดิมันเหนียวข้นๆจังซี่เมื่อกี้นี่ใส่แค่ตึ๊บฮะพอพี่เอาเราปรุงแล้วเราก็ใส่แค่ข้าวคั่วกับพริกครับสูตรเด็ดเด้อพี่น้องครับสูตรนี้แซ่บเลยสูตรเด็ดคือปรุง
ปรุงเพี้ยหรือว่าปรุงความขมให้มันให้มันนัวให้มันอร่อยก่อนให้มันแซ่บก่อนให้มันแซ่บไว้ก่อนนะครับเขาใส่เค็มพริกก็ขัวๆมันก็ได้แล้วครบเลยครับเพราะว่าบางทีมันเอาเห็ดแซ่บไปแล้วมันก็โอ้ยบักพร้าวจะค่ำกันนะจัดเลยครับครับตัวไหนพี่น้องนี่เอาแบบหนาๆจะหน่อยให้มันเหนียมกึดๆครับเนี่ยของแซ่บเลยล่ะครับนี่อืมบักพร้าวกุบๆเข้าไปมันอันนี้อยู่ตรงหน้าอกนะครับอันนี้ครับอกบักพร้าวก็จะเอิ่นไปซื้อเสียงเนื้อมาจะเสียงเนื้อเสียเบ็ดอยู่ตลาดสดเพิ่งบ่ยักล่ะบ่เจ้าจัดให้แบบว้าเสียเบ็ดบ่ครับครับโอ้เสียเบ็ดที่เสียงเนื้อน่ะครับเสียงเนื้อเสียเบ็ดครับโอ้บ้านเรามีต้นบักม่วงไงบ่คนละเบ็ดครับคนละเบ็ดอ้าวคนละเบ็ดบ่นะครับคนละเบ็ดมีต้นบักขามอ๋อที่เราผมง่ายๆมันบ่บ่แมนครับผมสั่งครับที่โอ้ยบ้านเรามีรถแมคโครนบ่ล่ะบ่แมนครับเรามีรถตู้ห่วยหน้าบ้านเรามีรถน้ำแข็งกันบ่แมนครับนั่นหลายตัวคนเดียวกันครับค่าเขียงจังหน่อยไอ้ร่องมึงร่องกันจังหน่อยก่อนนึงจังหน่อยก่อนคนเดียววะคนเดียวจังหน่อยวะจังหน่อยนี่ครับโอ้ท่านี่จังหน่อยวะบ้านแม่บ้านร่องนี้ร่องนี้ร่องนี้ผมลืมตัวลืมกันแท้กันแท้หน้ากันแท้โอ้โหนี่แหละพี่น้องนี่คันนาเนี่ยพี่น้องนี่เขาเอิ่นคันนาเนี่ยคันนาลิติไก่นี่นี่สามสิบกีบครับเอาอย่างละน้อยอย่างละน้อยเนาะครับต้มกับมีดิเอาเดี๋ยวนี้บ่ไม่เชียวแบบนี้บ่คือจังไหนข้านี่เลยบ่ละเฮากินข้านี่ไปแล้วเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะครับพี่โก้ครับครับพี่โก้ดูแลลูกสาวนี่ช่วงเพิ่นบ่สบายโดนบ่ประมาณปีนึงเต็มๆครับปีนึงเต็มๆนี่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไปมาโรงพยาบาลขึ้นลงโรงพยาบาลนี่เห็นว่าปันว่าบ้านเจ้าของคือหาเวลาว่างลงมาอัดคลิปแล้วก็ขึ้นไปเบิ่งลูกสาวตัวเขาอยากกินหยังหรือว่าแม่บ้านอยากกินหยังคือซื้อของซื้อหยังขึ้นไปแม่บ้านอยู่ถึงโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นก็เป็นอย่างที่มันหนักพอสมควรครับเป็นช่วงเวลาที่หนักสมควรในที่กินน้ำลูกแล้วถามว่ากินน้ำลูกบางทีกินเขาแทบบ่ได้บ่อยากเขาครับแต่ว่ามันก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นบ่ครับครับก็คือต้องกินคือก็เพราะว่าร่างกายในเมื่อมันต้องการมันก็ต้องกินครับใช้เวลาอยู่นี่ประมาณปีนึงครับเต็มๆเลยเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลล่ะขึ้นไปเบิ่งลูกก็นอนอยู่โรงพยาบาลครับเพราะผลผ่านปีมากกว่ากันคือว่าเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่พี่โก้ใช้วิธีคิดจังได๋เฮ็ดให้เจ้าของรู้สึกว่ามีกําลังใจกําลังดีอยู่ตลอดให้เฮาสู้อยู่ตลอดบ่ให้เฮาแบบท้อคิดเห็นหน้าลูกอยู่ตลอดครับเฮ็ดหยังก็ทางคือต้องคิดเห็นหน้าลูกคันเฮาบ่เฮ็ดคันเฮาบ่สู้ต่อไปครับลูกเต้าลูกเมียเฮาครอบครัวเฮาสิอยู่จังได๋สิกินจังได๋นะครับเฮาต้องคิดจุดๆนี้ถ้าเฮายอมแพ้ลูกกับเมียเฮาสิอยู่จังได๋ครับก็เลยมาคิดต่อไปนี่คือต้องสู้สู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียนะครับสู้คนเดียวหักสุดยอดนะครับเนี่ยพี่น้องทางบ้านเพิ่นก็ฟังเพิ่นให้กําลังใจบ่าวโคมาตลอดนะผมก็เลยเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะขออนุญาตบาดค่ํามาเยี่ยมมายามมาถามไทยกันนี่แหละครับนี่ก็ดีใจหลายอ้ายเรามาเยี่ยมมายามขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเอ้าจักหน่อยตับจักหน่อยบ่ล่ะตับๆๆคือได้ตับบ่ปกติอยู่บ้านเฮานี่ได้ตับยากเด้อันนี้คือสั่งพิเศษเสียเบ็ดแล้วจัดไว้ให้เลยว่าเบาโกคนเฮ็ดเบ็ดบ้านเราอยู่มีถังน้ําแข็งมันบ่แม่นครับขอจับผักก่อนนะเอาก่อนกันก่อนผักอุ้ยมาแล้วก็ได้หิวเขาเลยลองบึงกับเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าเพี้ยคือสูตรพิเศษเลยกูนั่งยังบ่อยเนาะจำลอยนั่งยังไม่เห็นของมักมาอันนี้ของปวดเลยแหละเพราะมันของมักคนละอันกันเนาะครับเป็นในเจ้าทานบ่ผมบ่ทานบ่ผมเอาดีสิผมเล่นบ่แซ่บผักซีบ้านแบบนี้พี่น้องมันสิมีล้ำมีหยังมันไฟดีพุ่นสั่มจังไหวเจ้าแซ่บเนาะแซ่บแล้วเนาะเฮ้ยคำกระด้างนะผมเอาซอสมาให้บ่ล่ะซอสนั่นเนาะมันหนูตัวเนาะง่ายมองปะว่าง่ายเขาหนีเลยมันหอนดีอยู่นี่แต่ว่าญี่ปุ่นมันเย็นดีง่ายปะแมนครับผมปกติมองอัดคลิปก็มองหันละกินอยู่กรุงเทพครับก็กินอยู่บ้านเฮาบ้านเฮามันได้บรรยากาศดิครับได้บรรยากาศครับมันอันนั้นกว่าความรู้สึก
กินอะไรไม่กินก็มวนใช่นี่นี่นี่ผักซี่นี่หวานเข้ากันขออยากทำยังไงหน่อยมันแสบไปอีกส้มหุ่นหนักใช่ว่าแบบพริกเผ็ดเนาะครับใส่เดือดหน่อยยังได้มันพริกอ่ะมีคนมาเห็ดสำลายสถิติบาวโก้เลยได้พี่น้อง50จานร่วมๆแล้ว8กิโล6ขีดจังเข่าจังหยังผมยังบึงผมยังหงึดอยู่ว่าถ้ากินไปได้จังได๋กินได้หลายแท้ผมก็ยังหงึดหวานป่ะอยู่หุ่นเย็นดิหุ่นเย็นดิอันนี้เนื้อล้วนเป็นเนื้อสันพี่น้องเนื้อสันไหนเนื้อสันมันดีเนื้อสันไหนว่ามันสันมันดีครั้งแรกที่ลงคลิปน่ะคลิปอะไรพี่โก้คลิปแรกเป็นปลาหมึกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องไปสมุทรพ้นครับคลิปเราที่โก้อีสานพาแดกกินก็คือปลาหมึกครับปลาหมึกอันนั้นคือเอามาต้มเองเฮ็ดเองแล้วได้รับการตอบรับกันยังไงครับคลิปแรกคลิปแรกเฮ็ดไม่ไหมครับมีแต่แม่กับลูกเบิ่ง2คนครับนั่นคลิปที่2ก็มีแต่แม่กับลูกคือเก่าคลิป3ไอ้มีแต่ลูกกับแม่คลิป3มีแต่ลูกกับแม่คลิป4มีแต่แม่กับลูกคลิป4เริ่มมีคนเบิ่งขึ้นก็เลยทําแม่สิไปตั๋วคือสิพอซํานี้เขาก็เลยว่านะแม่ก็เลยว่าเจ้ากินเข้าซุมือตั๋วลงไปโลดบ่เป็นหยังดอกเพิ่นก็ว่านะก็เลยกินไปน้ําก็กินไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมีคนเบิ่งขึ้นผู้ที่ตามก็เริ่มขึ้น FT ก็เริ่มมีนะครับแต่ที่สำคัญกำลังใจก็คือภรรยากับลูกแม่นครับคือเรื่องพักดันครับผมพันมาหลายอย่างไปน้องต้องลูกบ่สบายน่ะสบายกับฟ้าพันมาหลายสมือนี่เป็นยังบุญยังคุ้นด้วยโอ้เนาะครับเขาเห็นดีเขาก็ได้ดีคือว่าน่ะครับเอาสิเขาใหญ่เนาะใหญ่ตัวบ่ใหญ่เฮ็ดก้อยต้มใหญ่หุ่นไปครับปุ๋ยถูกแล้วถูกแล้วพี่เข้าจะนั่งกินนี่เด้ว่าไว้กับไว้โต๊ะฮะอ๋อโอ้ยเรียกว่าติ๋งเหลียงมาสิแบบนี้ละอ๋อคนไม่สวยของเพื่อนผู้ชมครับเบื้องหลังการทำงานครับเพื่อนกับซีบี้จัดเองเฮ็ดเองเบิดครับนี่คือเพื่อนซีบี้ใบตองทุกเทปตรงนี้ใบตองแม่นครับโอ้แจ่วกับแสบด้วยพี่น้องแล้วที่คนแก้วให้ไหมอีกบ่เนี่ยแก้วอีกครั้งนึงเพียอันนี้เพียปรุงอันนี้เพียปรุงมาเรียบร้อยแล้วครับเพียต้มสุกต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วนี่เสียเบสเราจัดไหนแบบเสียเบสเสียเบสเสียเบสไอ้หน้าบ้านเรามีสนามฟุตบอลบ่แมนครับแมนโอ้เสียเบสเราเป็นสปอนเซอร์รักที่ดีเลยอย่าลืมด้วยนี่น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ครับนี่ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับไม่ใส่ชูรสนะครับผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลนะครับ GMP แล้วก็ HACCP นะครับพี่น้องครับบอกได้เลยว่าสีเหลืองทองแซ่บผลิตจากปลาเซตันหมักโดยวิธีธรรมชาตินานหอด12เดือนขออย่าชิมแซ่บขออย่าชิมด้วยน้อยจังน้อยมันสิบ่เข้มโดดมันสีแสบนัวนะอืมเห็นป่ะบ่โดดดงเลยเด้เขาว่าเบิ่งน่ะกินกับเขาก็เลี้ยวเขาแบบนี้นี่กินกับเขาก็เลี้ยวเขาเดี๋ยวขออนุญาตซิมกับเขากันโอ้เดี๋ยวกินกับเขาก็ซื้อๆกับแสบโอ้ยผมก็กินแต่กับเขานี่ล่ะทั้งเที่ยงนะหันเที่ยงบ่มีแนวกินหรอกวะทําไมจะกินบ่ทําไมเดี๋ยวนี้ก็กินคือเขาครับโอ้กินมันจะแสบเนาะนัวป่ะนัวนั่นจบหวานหวานจักหน่อยนะบ่ได้เข้มโดดสีเหลืองทองใส่แก้วเฮานี่พอน้อยนึงน้อยนึงเข้มแบบนัวๆครับเข้มแบบนัวๆฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อเอาหั่นพอใส่ข้าวคั่วเข้าไปนี่คนแล้วสูตรเด็ดของพี่โก้นะครับผู้ชมก็คือว่าเอาเพี้ยนี่ไปปรุงก่อนไปต้มแล้วปรุงให้มันนัวมันแซ่บบาดนี่มาเขามาใส่เขาใส่แค่น้ำปลาจักหน่อยแล้วก็พริกเขาขัวก็แล้วแล้วจบเลยครับคนเห็ดกับเขาเป็นมันก็ยังสีนะครับเพราะจบเสน่ห์ปลายจวักชิมมือนะไปก่อยเลยพี่โก้ครับก่อยเลยนะเดี๋ยวผมไปเบิ่งทั้งย่างก่อนแซ่บโอ้ยนะแซ่บย่างคุณใส่ซอสไว้นางลมก่อนครับสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์นี่ครับย่างเสียครับสีมันสีงามเลยนี่ใส่ซอสตัวนี้เข้าไปนี่แข็งไหมหยอดจังหน่อยนะอะไรครับสีนวลพอตะวันสีใหม่แล้วบัดปลาเห่ามาเลย
คัสเตอร์โบไลท์ด้วยสิ่งใหม่ครับนี่ครับของเบาโกแล้วสิจัดพากเองเฮ็ดยังเองเบิดเฮ็ดเองทุกอย่างครับเพราะภรรยาเพิ่นนี่เพิ่นก็ต้องดูแลลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบางอย่างเนี่ยเฮาต้องใส่ทีมงานหลายเนื้อสันมันจะพลอยๆครับพี่น้องจะนุ่มอันนี้ใส่น้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์อืมปึ๊บปึ๊บพออืมมานี่เพี้ยบัดนี้เดี๋ยวหางหาเพี้ยก่อนบ่ได้กินง่ายดอกมื้อนี่ยังหาเพี้ยผู้ใดปวดเพี้ยไปทีมระบาดนี่นี่แม่นอันดิบ่เฮ้ยโอ้ยเพี้ยก็บ่ปากบ่เว้าแน่เนาะลงหาลงหนังพี่น้องกันเข้าพี่น้องมาเยี่ยมมายามน่ะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เพี้ยนี่ก็มักคือกระปรุงกันว่าเพี้ยสดสดครับเพี้ยสดคือดีโพกกันบ่ดีโพกเออดีโพกเอาไปปรุงครับต้องคุเรมันเข้ากันก่อนครับเพราะว่ามันแซ่บแล้วเข้าขัวดิมันหอมเนาะครับมันมั่นครับอืมเนี่ยหอมขึ้นมาทันทีเลยครับหอมบ่หอมอยู่ครับหอมบ่หั่นเนาะอยากให้สีมันนั่นจังหน่อยเฮาก็ใส่เลือดจังหน่อยเออเนาะเพิ่มสีเข้าไปอ๋อใส่หลายบ่ต้องใส่หลายเวลาทำเนี่ยก็คือซ้ำนี่เบิดเด้นี่เจ้ากินน่ะใส่ถาดนี่บ่ๆครับบ่บ่เบิดบ่เหลียเออได้การนี่ห้าก็ยายจุ๋ยดิเอาผมจะพ้นนี่ล่ะบ่เอาไปแทนเลยแทนยายจุ๋ยเลยดีกว่าเก็บมาแทนยายจุ๋ยเลยคุณเล่นนะใหญ่นะคุณเล่นนะขออย่าซิมนะครับเด้อซิมนะซิมนะซิมโอ้ซิมจังเสียมแล้วเอาน้ำปลาใส่นะพอบ้านเนี่ยแซ่บเลยบ้านเนี่ยบดหนีมันบด4โลคนบ่นี่อันนี้ไว้ดินี่เอาไว้เอาไว้เออให้ทีมงานเนาะให้ทีมงานเพิ่นนำนะแม่นๆดูสุกไปหมอแล้วก็ได้บ่ได้นี่คือการจัดของพี่โก้นะครับเพิ่นสิจัดจังซี่อันนี้ต้มไว้บ่สิใส่อันนี้น้ำนี่ครับอันนี้สิเป็นขวดดีที่ผมมันมีผลหยังพี่ก็ขวดดีนี่ขวดดีนี่มันสิแซ่บเด้แต่มันสิมีขมมันลํามันเฮ็ดให้ตัวนี้น้ําขมน้ําจังหน่อยอ๋อเอาบ่คือลิ้นบ่เนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นมีลิ้นมีเครื่องในครับมีอันเป็นแบบนี้นะอือเอาต้มปรุงน้ําจังหน่อยเขาเรียกว่าไอ้หยังก่อนฮะพวกดีพวกดีมันเนาะพวกดีครับนี่ใส่หยังในสูตรพี่โจหรือว่าสดได้เลยสิใส่น้ําปลาครับน้ําปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับพี่น้องเอาละบัดนี้โอเคอันนี้แบบบ้านๆแมนสมง่วงก็เฮ็ดเองบ่นี่สมง่วงนี่เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองกับมือเลยพี่น้องครับเบิ่งสมง่วงบ้านพี่โก้บ่เคยเห็นจังซี่เลยเด้อบ่มีผู้ใดเห็นหรอกครับมีผู้เดียวนี่ล่ะเฮ็ดโอ้ยอย่าบอกว่าสิกินได้นี่อีกต้องซิมครับพอเฮ็ดให้ไอ้ซิมพร้อมก็สิกินได้นี่นําโอ้นี่ฝีมือเลยครับเฮ็ดเอาเลยครับเนื้ออยู่นี่ผมว่าบ่ต่ําก็น่าจะเกือบ3เป็น3หมดนี่นี่ก้อยทั้งซอยจุทั้งอันเนี้ยครับเดี๋ยวฝากได้ก็พูดหน่อยครับเพชรมือใดมือบ้านนี่บ่เพชรมือบ้านมื้อนี้กําลังมันๆพอดีฝากไว้ก่อนกําลังมันๆเนาะโอ้ยขอบคุณอีกเทื่อนึงครับนี่น้ําปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับนี่ฮะผลิตจากปลาไส้ตันนะครับหมักด้วยวิธีธรรมชาตินานถึง12เดือนนะครับพี่น้องครับบ่ใส่ผงชูรสบ่ใช้วัตถุกันเสียน้ํานะครับและรับมาตรฐานน้ําโรงงานเพิ่นโอ้ผมไปเบิ่งมาแล้วนะครับทันสมัยอีหลีแล้วก็นี่ฮะตัวนี้ครับนี่หอมอร่อยนะครับเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาตินะครับซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์หอมอันหอยนางรมมีดีได้พี่น้องนี่หอมเลยเนี่ยครับตัวนี้เอาไว้มักเนื้อหรือว่าสิไปทอดไปผัดอีหยังก็แล้วแต่นะครับพี่น้องและก็อย่าลืมนะครับ15มกราคม2567นี้นะครับเตรียมฟินกันทั่วประเทศนะครับกับแคมเปญยักษ์นะครับกับหนังโฆษณาตัวใหม่จากเด็กสมบูรณ์15มกราคม2567นี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเด็กสมบูรณ์แฟนเพจนะครับเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องอย่าลืมครับเด้อน่าจะเป็ดพอดีแล้วเนี่ยผมเห็นพี่โก้กินนั่นค่ำละอันเห็นไหมครับโอ้ยแซ่บไหมจริงๆแล้วเนี่ยกำลังใจของคนเฮ็ดงานก็คือคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยพี่น้องคนข้างหลังนี่ครับพี่น้องที่ค่อยเป็นกำลังใจแล้วก็ค่อยประคบประงมกันเพิ่นไปส่งกับเขาเราเพิ่นก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเนี่ยมื้อแรกมันก็ซื้อกับเขามาส่งลูกอยู่โรงพยาบาลเป็นจังซี่ทุกมื้อนี่โอ้
ตอนมันได้เงินครั้งแรกมันคือตอนใดครับ4เดือน4เดือน4เดือนได้เงินแล้วมีเงินของวันที่พี่โก้นี่กินเยอะจังสิมาตะโดนไปหรือว่าเพิ่งกินกินหลายครับเขาบ่ฮู้มาก่อนมาฮู้กับย้อนมาอยู่ร่วมกันนี่แหละก็เลยฮู้กันฮู้ที่เขาก็เอาเจ้าดอกเพิ่นมา